เอาแล้วเทพลาเทพลาว่ายังไงเทพลาอ้วกลาบอกเจ็บไม่คายไม่ยอมแพ้เอเลียสมีหอกมาแล้วเทพลาฟื้นคืนชีพตีลงมาตีไปตีไม่สะเทือนข้าแข็งแกร่งฮึสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำการหายูนิตลับทั้งหมดที่ผมยังไม่ได้ปลดล็อกมานั่นเองนะฮะก็เราจะมาทำการไล่หาตั้งแต่แมปที่1ไปจนถึงแมปสติมูเลเตอร์ด้วยนะฮะเพราะว่าผมมีม็อดที่ยังไม่ได้ปลดเยอะมากท่านผู้ชมลองดูตรงนี้ได้เห็นไหมฮะผมยังมีม็อดที่ยังไม่ได้ปลดอีกเยอะมากเพราะงั้นวันนี้เราจะมาหากันให้หมดแล้วก็จะมาทยอยเล่นทีละคลิปทีละคลิปนะฮะท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้ผมเห็นตัวละครหนึ่งแล้วล่ะผมว่านะชื่อมันเด่นซะขนาดนี้จะไม่เห็นได้อย่างไรมีใครครับวิชด็อกเตอร์นะฮะหรือว่าเป็นแม่มดหมอผีเหรอวิชด็อกเตอร์ทำอะไรได้ฮะเจอกับเซลเคทเลยแล้วกันนะป่ะราชินีแมงป่องเหมือนเขาจะปล่อยพิษหรือเปล่าฮะโอ้โดนกันโดนแล้วโดนเล่นแล้วเอื้อกันเลยผมไม่รู้เขาทำอะไรได้เดี๋ยวผมเอาตัวอ่อนๆมาให้เขาลองดูสกิลแล้วกันนะเอาพับตายแล้วกันราคา 3,000 เลยนะมันต้องมีดีกว่านี้ดิเฮ้ยทำให้ศัตรูกลายเป็นเหยื่อล่อหรือเปล่าฮะท่านผู้ชมมันเขาทำให้แบบศัตรูกลายเป็นแบบเป็นเหยื่อเนี่ยเปลี่ยนสีเว้ยแต่ว่าทำไมเขาไม่ลุกมาสู้อ่ะตัวที่โดนเหมือนจะตายไปเลยนะท่านผู้ชมมันไม่ได้เปลี่ยนสีแล้วลุกมาสู้อ๋อนี่ลุกมาสู้อยู่เออข้าคือซอมบี้เสกมากันพวกอ๋อวินด็อกเตอร์ถ้าให้ผมดูแล้วมันน่าจะมีความสามารถในการเปลี่ยนศัตรูให้เป็นพวกเดียวกันนะหัวหน้าไปเจอกับมัมมี่เหมือนกันอย่างนี้สำหรับแบบนี้นะฮะไอ้งูนี่มันหัวงูเปล่าเนี่ยมันใหญ่มังกรแน่ๆเลยมังกรนี่ตัวใหญ่มากท่านผู้ชมแค่หัวมันก็ใหญ่แบบเริ่มแล้วอ่ะวิใช่เปล่าอ่านี่เจอตัวหนึ่งแล้วเป็นพลังของเจ้าออกมาอ่านว่าอะไรฮะมาโรเดอร์เหรอมาโรเดอร์หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวขอหาแบบนี้ให้ครบแล้วเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันทีเดียวแบบนี้สรุปว่าท่านผู้ชมคือไอ้แมปพวกแมปโบราณเนี่ยทั้ง3แบบไม่มีเลยฮะอุ้ยเจออีกแล้วมาฟุ๊บเทมพลานะฮะเทมพลาอันนี้ผมเคยเห็นจากในช่องนึงเทมพลาถูกว่าคือแมปโบราณนะฮะมันไม่มีเลยครับสักตัวเดียวมีตัวเดียวมีแค่ตัวเดียวที่เราเจอกันมาก็คือวิชด็อกเตอร์จากนั้นผมก็ลองหาไปอีก 2-3 แมปไม่เจอเลยฮะตอนนี้ก็เริ่มมาเจอที่แมปแมนดิวอร์แมปของพวกอัศวินจะเริ่มมีจุ๊บจุ๊บเอ้ยนะเออดอกมองบิชอปนะฮะบิชอปผมแบบนี้เราเจอกัน3ตัวแล้วนะอ๋อจริงๆแบบนี้เราเจอกัน4ตัวนะท่านผู้ชมไอตัวดาบเปลวเพลิงอ่ะก็เราก็เจอด่านนี้ฮะตรงนี้ถ้าใครได้ดูคลิปนักรบมังกรถ้าใครได้ดูคลิปมังกรของผมก็จะเห็นนะถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถย้อนไปดูได้นะฮะอยู่ในคลิปมังกรอินเกมแท็บถือโอกาสโฆษณาซะเลยเมื่อกี้ที่ได้มานะฮะจะมี3ตัวนะจะเป็นบิชอป1อันนี้น่าจะเป็นฮิลแบบหมูหรือเปล่า
บีช็อปมีบูเดโรแล้วก็เทมพ่าโอเคมาดูหน้าตาแต่ละคนหน่อยอู้เทมพ่าพลังอย่างเท่ท่านผู้ชมมันดูแบบวุ้มวุ้มน่าจะฟาเจ็บหน้าดูเนี่ยบอดโร่เจอใครดีฮะราคาทั้งหมด 2,001 ใช่ไหมเราเจอกับเด็กชิงตัวหนึ่งแล้วกันเอาแล้วจังหวะนี้ตัวละครยูนิตลับ2ตัว3ตัวที่เราเจอมานี่ท่าใครอ่ะท่าเทมพ่าเหรอเทมพ่าประเด็นมันไม่โดนด้วยนะเทมพ่าเอาดิเอาดิบอดโร่เจ็บอ่ะเด็กชิงตบทีเดียวตายหมดเลยมันอาจจะเก่งเกินไปเรามาดูตัวอื่นกันสักหน่อยก็แล้วกันนะฮะเอาเป็นไนท์สับไนท์สองตัวแล้วกันอ่ะดิฉันเก่งเกินเหรอหรือว่าผมเข้าใจผิดนึกว่าเทมพ่ามันไม่ใช่สายสู้หรือเปล่าเอาแล้วจังหวะนี้พี่ช็อปโดนตีตายแล้วฮะเอามาๆๆอัศวินอัศวินเทมพ่าฟาดตูมเออได้อยู่ได้อยู่ถือว่ากู้หน้าได้นะฮะมอนิเตอร์ก็ยังไม่ตายด้วยป่ะเราไปหาตัวเราไปหาตัวถัดไปกันเลยดีกว่าครับผมว่าแบบนี้มีว่ะพนันกับผมไหมท่านผู้ชมผมว่าแบบนี้มีว่ะมันต้องมีแน่ๆท่านผู้ชมพนันกับผมไหมพนันเต้าพนันเต้าถ้าผมแพ้ก็ผมให้เลย10บาทเอาเปล่านี่พี่เกล่าบอกแล้วว่ามีมันต้องมีอู้เผยพลังอันนี้น่าจะเป็นเทพหรือเปล่าเนี่ยอพอลโลอู้เราได้เทพมาแล้วเทพอพอลโลอ่ะตอนนี้ท่านผู้ชมไม่ได้10บาทจากผมแล้วนะฮะเนื่องจากผมหาเจอในแบบนี้แล้วผมบอกแล้วว่ามันต้องมีบอกแล้วว่าต้องมีท่านผู้ชมไม่ได้10บาทจากผมแล้วแต่ผมก็ไปเอาท่านผู้ชมเหมือนกันนะเอาอย่างเดียวฮะกด subscribe ให้ด้วยโอเคนะเฮ้ยอันนี้เหมือนผมเคยเห็นจากช่องอื่น Medimation เขาเรียกว่าเป็นแบบพวกยอกขยายโมเลกุลเนี่ยตาให้แบบศัตรูตัวใหญ่ขึ้นเล็กลงอะไรอย่างงี้มีไหมมีไหมแบบนี้ได้มา2ตัวแล้วผมว่า2ตัวน่าจะ2ตัวนะน่าจะไม่เยอะกว่านี้เอาเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของตัวเมื่อกี้ที่เราได้มากันนะฮะจะมีใครบ้างนะอพอลโลกับอันนี้นักขยายโมเลกุลนะฮะแต่ที่ผมจำได้มันจะแบบอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บแมมมอสหัวใหญ่โอ้เดินไปเดินอู้หู้หัวเป็นป๊อปคอร์นอู้หู้โอ้บินอ้าวหู้หู้หู้ปล่อยชุดโอ้หู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 ้มาประเด็นคือมันก็ไม่ตายเลยเลือดไม่แทบไม่ลดเลยท่านผู้ชมมันไม่ได้แรงนะแต่มันป่วนปั่นมากหู้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 ช่วยด้วยหู้หู้ปล่อยชุดหู้หู้ฉันบินหู้ปุ๊บปุ๊บปกให้ปล่อยปุ๊บว่าเราข้ามไปเลยไหมท่านผู้ชมมันจะอยู่อย่างเงี้ยแหละเชื่อผมดิแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปกันเลยดีกว่านะเพราะไม่งั้นก็คงไม่จบสักทีนะสามแมมมอสต่อไปเป็นอพอลโลใช่ไหมเดี๋ยวสุดไหมอพอลโลจะราคาเท่าไหร่อ่ะผมว่าแพงอ่ะ 6,000 เลยอพอลโลราคา 6,000 นะฮะแพงกว่าอาร์เทมิสอีกว้าอพอลโลโอ้โหไปแล้วฟิวเดอร์ซันเออซันบอกเจ็บทั้งเออหายไปเลยฮะฟิวเดอร์ซันแล้วเจอกับอาร์เทมิสล่ะธนูเหมือนกันต่อเรียกให้อาร์เทมิสหน่อยฮะเขาหลบได้เขาหลบได้โชว์ไปแล้วอาร์เทมิสยังไม่ตายนะฮะอาร์เทมิสวิ่งแต่อพอลโลเขายิงเร็วมากครับผู้ชมเขายิงเร็วมากอ่ะใช่ไหม
ตอนแรกเหมือนเขาจะชาร์จนานนะแต่เหมือนกับพอเขายิงดอกหนึ่งแล้วชาร์จดอกที่สองเขาจะชาร์จต่อได้ไวมากเอาพาโลนี่เอาไปเล่นแยกส่วนตัวได้เลยฮะรับชมรอรับชมได้เลยทำคลิปแยกส่วนตัวแน่นอนนะสำหรับอพอลโลจูไม่ก็อาจจะขอดูก่อนแล้วกันนะเพราะว่าอพอลโลมันเป็นตัวยิงเนาะผมไม่รู้ว่าเฮ้ยตัวโตของเจ้าออกมาเซนทอร์นะฮะเซนทอร์คือผมไม่รู้ว่าอพอลโลมันพอมันเป็นตัวยิงระยะไกลอย่างเงี้ยมันจะดูสนุกหรือเปล่าแบบเอามาแคสเดี่ยวๆมันจะสนุกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็สามารถคอมเมนต์ความคิดเห็นให้ผมได้นะครับแบบอพอลโลเล่นคนเดียวมันจะสนุกหรือเปล่าเนื่องจากมันเป็นตัวตีไกลไงผมก็ไม่รู้ว่ามันโดนเข้าถึงตัวปุ๊บมันจะตายเลยหรือเปล่าอะไรแบบนี้หรือแบบหาตัวมาลุมมันก็เสียเปรียบเปิดเผยตัวต้นออกมาใครเอ่ยเอลิอสนะฮะก็ข้าคือเอลิอสเอลิสตัววะเอลิอสก็เทพแห่งสงครามเดี๋ยวเราเอามาเจอกับอพอลโลกันนะฮะตอนนี้เราก็หาต่อกันก่อนนะหัวใหญ่ขนาดนี้ไม่เห็นได้ยังไงวะเนี่ยโทจันชิคเก้นนะฮะหรือว่าไก่โทจันนั่นเองคือโทจันเนี่ยมันจะแบบเป็นพวกในประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแบบการยึดเมืองถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพวกยึดเมืองบุกเมืองทรอยอะไรแบบนี้นะฮะเขาจะเป็นม้าโทจันเนี่ยให้ตักลบเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็ทำการเข็นไปยังประตูเมืองของฝั่งศัตรูเพื่อป้องกันการโจมตีจากศัตรูฮะแบบคือโทจันมันแข็งอยู่มันโดนธนูยิงอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าฮะเขาก็เลยเอามาเป็นกลยุทธ์ในการบุกจู่โจมเมืองสามารถหาอ่านกันได้นะฮะกับประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่หรอกแต่เอาจริงป่ะในประวัติศาสตร์มันเป็นม้าโทจันนะอันนี้เป็ดโทจันว่ะโทจันชิคเก้นก็คงจะไม่ได้ทำแบบให้มันหมดประวัติศาสตร์ไปนะก็สมกับเกมนี่แหละเกมนี้มันคงไม่ได้จริงจังขนาดนั้นนะเกมนี้โอเคผมว่าน่าจะครบเลยนะสำหรับแมปนี้มันแมปนี้ไม่น่ามีใต้แมปฮะเนื่องจากมันไม่มีที่ให้ตกไปข้างล่างมีแต่ตกน้ำไปเลยโอเคเมื่อกี้เราได้ใครมานะเราได้เอลิอสใช่ไหมดูกันเลยมีโทจันกับเอลิอสโทจันก่อนโทจันโทจันราคาเท่าไหร่โทจันราคา 2,000 นะผมเอามากับทาวเวอร์เลยแล้วกันอันนี้ผมเจอมาแล้วผมลืมอัดก็จะมีเซนทอร์เดี๋ยวเซนทอร์ไปคนเดียวโอเคราคาทั้งหมด 5,000 นะผมจะตั้งกองทัพกษัตริย์มาเลยก็แล้วกันราคาใกล้ๆกันมาเอาแล้วเอาโดดลงทำไมล่ะน่ะไม่ตายไม่ตายด้วยนะก็จะตายตกที่สูงไม่ตายนะฮะนี่ฮะอุ้ยคือถ้าเป็นปกติในประวัติศาสตร์อะลูกธนูจะยิงโทจันไม่เข้าให้ท่านผู้ชมนี่แล้วข้างในโทจันก็จะมีทหารสปาร์ต้าอยู่สปาร์ตันออกมาทำการลบกับศัตรูยอฮู้เอาดิเอาดิเอาดิโอ้ยแต่ทหารไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ผมว่ามันเหมือนกับมันเป็นไว้เล่นกลยุทธ์อ่ะไว้ทำเล่นกลยุทธ์มากกว่าไม่ได้เก่งมากหรือเปล่าวะทำไมอยู่ดีมันโผล่มาเยอะขึ้นอ๋อท่านผู้ชมไอตัวแต่เนี่ยมันสามารถเล่นลูกน้องได้เรื่อยๆเว้ยไปดูเห็นปะไอตัวแต่ตัวเป่าแต่มันปล่อยทหารมันได้เรื่อยโอ้ก็ว่าทำไมมันเยอะจังไป let's go นี่ชนะด้วยโอเคก็สับแต่พวกนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะแต่คิดว่าอาจจะมีคลิปแยกนะสำหรับไอ้พวกนี้แต่ผมก็หาคอนเทนต์มาเรื่อยๆแหละครับ
หาคอนเทนต์มาลงเล่นเรื่อยๆต่อไปจะเป็น Arius Arius ราคาเท่าไหร่ Arius 6,000 เลยอะ Arius อยู่สีแดงแล้วกันเจอกับ Apollo ก่อนไหม 6,000 เท่ากันมายออพอลโลยิงยูเดอร์สันนี่เจ็บเอาเรื่องเหมือนกันนะแกเนี่ยแข็งแกร่งเอานัดที่สองไม่โดนแล้วแล้วนัดที่สองนัดที่สามโดนแล้วอพอลโลรีบฆ่ามันเร็วมันเข้ามาหางแล้วอุ้ยผมไม่เป็นไรโคตรโคตรไรเข้มทานเอเลี่ยนหรอกเอเลี่ยนชนะว่ะอพอลโลโดนเข้าใกล้ตัวตายเลยเอ๊ะทำไมแอเรียสมันไม่ใช่อาวุธแต่ท่านผู้ชมมันเป็นแอเรียสหรือว่านั่นน่ะมันอาวุธมันเหมือนกับใครเคยเล่นเกมกอดอวอร์บ้างฮะไอเนี่ยชื่ออะไรนะผมไม่จำชื่อไม่ได้ในกอดอวอร์มันใช้อาวุธอย่างเงี้ยเป็นดาบติดโซ่อะโอเคช่างมันมาดูกับวอลเลอร์ออฟดาวอะคาเมลาแอเรียสแอเรียสเทพแห่งสงครามปะทะ Warrior of Ra ที่เราเล่นกันไปแล้วมาดูกันนะว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันราคา 4,000 นะฮะถูกกว่านะแต่ Arius อาจจะสู้ไม่ได้ก็ได้ราคาก็อาจจะไม่เกี่ยวหรือเปล่า Arius ตัวใหญ่กว่านะฮะตอนนี้เอาแล้วเทพลาว่ายังไงเทพลาอ้วลาบอกเจ็บไม่คายไม่ยอมแพ้ Arius มีหอกมาแล้วเทพลาฟื้นคืนชีพตีลงมาตีไม่สะเทือนข้าแข็งแกร่งฮึโอ้ชุบฟาดเข้าไป1ทีฟาดอีกทีอ่ะบูวิกตอรี่ว่ะลาชนะว่ะท่านผู้ชมอีกทีลาชนะเว้ยไอเลียส 6,000 เลยนะแค่ได้ยังไงคือลาเป็นพระเอกอาทิตย์ลาเป็นพระเอกคลิปที่แล้วแหละใช่ไม่อยากจะเชื่อแอเรียสเอ้ยแต่ลาก็เก่งจริงๆแหละฮะถ้าใครได้ดูคลิปของลาเทพลาจะเห็นเลยว่าลาเก่งมากอ๋ออัคคามินลอยี่ย์ขึ้นมาขึ้นย่าฟาดที่หนึ่งฟาดทีไม่ไหววะแอรีสู้ไม่ได้ท่านผู้ชมก็แอรีสอาจจะมีจุดเด่นของเขานะฮะเราก็ยังไม่รู้เราไปดูตัวเราไปหายูนิตลับกันต่อดีกว่านะฮะคลิปนี้เรามาหายูนิตลับก่อนนะยังไม่ได้เล่นจริงจังSahari bende mi spelali te dolta, pusha post me.